สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำสว่านแท่นทั้งหมดเลยนะครับรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่เดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันเลยนะครับสวัสดีครับผมอนุชิตไทยคอมพิวเตอร์ครับคลิปนี้เป็นคลิปการแนะนำพวกกลุ่มงานเจาะนะครับซึ่งถ้าพูดถึงงานช่างเราเนี่ยงานที่สำคัญอีกงานหนึ่งเลยจะว่าไปก็เรียกว่าดูเหมือนง่ายนะครับแต่ความจริงแล้วงานเจาะเนี่ยเป็นงานที่ยากและจำเป็นงานเจาะต้องแม่นยำนะครับแล้วก็มีความเรียกว่ามีความจำเป็นมากกับสำหรับงานไม้หรือว่างานเหล็กในงานช่างทั่วไปนะครับปกติงานเจาะเนี่ยหลายท่านก็จะมีเป็นสว่านมือนะครับเจาะสำหรับงานที่เราเอาสว่านเนี่ยไปเจาะตามที่ต่างๆหรือว่างานที่ใหญ่นะเราก็ใช้สว่านมือเจาะได้เลยนะครับเบาขึ้นที่ง่ายแต่กรณีที่เราต้องการการเจาะที่แม่นยำนะครับเที่ยงตรงนะครับไม่เอียงไปเอียงมาแล้วก็การทำดิ่งนะครับแล้วก็การตั้งระยะความลึกการคอนโทรลต่างๆง่ายตั้งจิ้มหรือเจาะจำนวนเยอะๆเนี่ยการเจาะแบบแท่นนะครับหรือว่าสว่านแท่นเนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทนะครับวันนี้ผมไทยคอมพิวเตอร์นะครับก็มีสว่านต่างๆเป็นสว่านแท่นนะครับมาแนะนำนอกจากเป็นสว่านมือแล้วนะครับเริ่มต้นนะครับกลุ่มที่ผมแนะนำก็คือเป็นกลุ่มสว่านแท่นเล็กมีอยู่3ตัวนะครับสว่านแท่นเล็กเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการนำสว่านที่เป็นมือถือเราเนี่ยนะครับมาเป็นสว่านแท่นนะครับก็จะง่ายขึ้นรุ่นนี้เป็นแท่นจับสว่านนะครับเอาสว่านมือเรามาเป็นสว่านแท่นเรียกว่ารุ่น DS 100ทำให้การเจาะนั้นมั่นคงขึ้นนะครับปรับมุมได้นะครับแล้วก็ลักษณะการจับยึดนั้นจะไม่เหมือนแท่นจับสว่านอื่นนะครับก็คือจะมีความนิ่งกว่าเพราะว่าการล็อกนั้นเขาจะมีระบบที่ดีกว่านะครับสำหรับ DS100 นั้นรหัสสินค้าเข้าไปค้นหาได้เลยนะครับ54310นะครับราคา 1,200 นั้นราคารวมส่งแล้วนะครับส่งฟรีครับอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นแท่นสว่านขนาดเล็กนะครับนี่นะครับตัวนี้ปรับรอบได้นะครับแล้วก็ให้รอบที่จัดนะครับเหมาะสำหรับงานละเอียดนะครับดอกสว่านที่จับนั้นก็จะเป็นดอกขนาดเล็กซะมากกว่านะครับรุ่นนี้ก็พกพาง่ายนะครับมีความเสถียรสูงนะครับก็มีคลิปก่อนหน้านั้นกันอยู่แล้วนะครับสำหรับสว่านแท่นตัวเล็กเนี่ยนะครับสำหรับตัวสินค้าก็มีจำหน่ายในเว็บแล้วนะครับตัวนี้ราคา1,000ปลายๆก็เกือบ 2,000 นะครับรหัสสินค้าก็54361เข้าไปค้นหาได้เลยนะครับสำหรับตัวสว่านแท่นตัวนี้นะครับสำหรับสว่านแท่นเล็กอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับก็คือสว่านตัวสีฟ้านี่แหละครับเป็นรุ่นที่เรานำเข้ามานะครับมีการขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับมีตัวปรับตั้งความลึกระยะเจาะได้นะครับมีเซฟตี้นะครับแล้วก็ปุ่มสวิตช์เปิดปิดนั้นง่ายดายแล้วก็สามารถปิดได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดความต้องการให้หยุดนะครับส่วนหัวจับนั้นก็ได้ถึง13มิลนะครับตั้งแต่1มิลถึง13มิลนะครับ 1.5 มิลนะครับหัวจับก็เวลาใส่เข้าไปนี่เป็นระบบเทเปอร์นะครับก็ใช้ไม้รองสักนิดนึงนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปฮะเหมือนสวมอัดเข้าไปนะครับเปิดปิดง่ายดายนะครับที่ฐานนั้นก็สามารถปรับองศาได้นะครับเอียงซ้ายเอียงขวาได้ทั้ง2ทิศทางนะครับตัวนี้สามารถใช้ร่วมกับปากกาจับนะครับเพราะว่ามีร่องขนาดเดียวกันเลยนะครับส่วนความเร็วรอบนั้นปรับได้นะครับ5ความเร็วรอบตัววิวหรือว่าตัวมุเล่นั้นทำจากอลูมิเนียมนะครับก็คุณภาพก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเหมาะสมกับราคานะครับรุ่นนี้ก็มีจำหน่ายแล้วนะครับที่ไทยคอมพิวเตอร์นะครับราคาที่เห็นนี่เป็นราคารวมส่งแล้วนะครับรหัสที่เข้าไปค้นหา54363นะครับสำหรับสว่านแท่นรุ่นต่อไปก็จะเป็นรุ่นกลางนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเข้ามาใหม่เลยนะครับเป็นดิจิตอลบอกความเร็วรอบนะฮะเห็นเลยนะครับแล้วก็ยังมีสวิตช์ด้านหน้าเปิดปิดได้อย่างคล่องตัวนะครับการปรับ
ระยะสูงต่ำตั้งความลึกนั้นทำได้ง่ายดายนะครับมีตัวปรับความเร็วรอบให้นะครับสามารถปรับได้จากด้านหน้าเลยนะครับไม่ต้องเปิดฝามาปรับความเร็วรอบนะครับเพราะว่าบางทีเราต้องการความสะดวกนะครับรุ่นนี้เขาก็จะมีระบบเซฟตี้นะครับถ้าเราเปิดฝาหรือว่าปิดฝาไม่สนิทเนี่ยเขาก็จะไม่ติดเห็นไหมครับพอเราเปิดเนี่ยสวิตช์เขาจะตัดเลยนะครับตรงนี้ระบบขับส่งเนี่ยก็เป็นสายพานนะครับล่องวีเห็นไหมครับก็มีสวิตช์ตัดกรณีที่ถ้าฝาเปิดไม่สนิทหรือว่ามีการเปิดในระหว่างการทำงานเนี่ยเครื่องก็จะตัดอัตโนมัติเลยนะครับสำหรับกำลังมอเตอร์ก็500วัตต์นะครับเป็นอินดักชันมอเตอร์นะครับไฟบ้านธรรมดาเราเลยนะครับ220โวลต์ด้านหน้าเขาจะมีสวิตช์ให้2ตัวนะครับเป็นสวิตช์ไฟให้แสงสว่างกับสวิตช์ของเลเซอร์นะครับเดี๋ยวลองทดลองเจาะอันดูนะครับอันนี้ผมเจาะดอกเจาะบานพับถ้วยนะครับตั้งความลึกที่ครึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ค่อยๆเจาะลงไปก็นิ่มนวลดีครับใช้ได้เห็นไหมครับอันนี้เป็นดอกเจาะบานพับถ้วย35มิลเห็นไหมครับระยะเจาะก็จะแม่นยำกว่านะครับแล้วก็ความเที่ยงตรงนั้นจะแน่นอนกว่าเราใช้มือเจาะนะครับสว่านแท่นตัวนี้เขาก็มีลูกกลิ้งรับไม้ด้วยนะครับมีอักเซสซอรี่ฐานเขาก็หมุนได้นะครับเผื่อเราต้องการขยับหรือว่าเอียงองศาก็ทำได้เช่นกันนะครับสำหรับที่ฐานเนี่ยเขาก็จะมีการปรับได้เช่นกันนะครับรหัสสินค้าตัวนี้54369ราคาที่เห็นนั้นเป็นราคารวมส่งแล้วนะครับแท่นสว่างรุ่นกลางอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นยอดนิยมราคาประหยัดรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นฐานกลมนะครับตัวนี้จะมีระบบเซฟตี้ก็คือกาดให้นะครับแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดด้านหน้ากรณีต้องการหยุดอย่างรวดเร็วแล้วก็ปิดได้เลยนะครับมีสวิตช์เซฟตี้ตัวนี้ตั้งระยะความลึกได้นะครับเราตั้งได้ตามความต้องการเดี๋ยวอนาคตจะมีอธิบายอีกทีนะครับว่าการตั้งยังไงอันนี้เราใช้ที่ความเร็วรอบต่ำดูนะครับเห็นไหมไม้ก็ยังความคมของขอบนั้นอาจจะไม่ดีมากนะครับถ้าไม้นี่แนะนำให้ใช้ความเร็วรอบสูงสักหน่อยนะครับตรงนี้ก็ปรับความเร็วรอบได้ตรงนี้มีความเร็วรอบให้ถึงหลายระดับเลยนะครับเพราะว่ามีตัวปรับระยะเป็น2ช่วงเห็นไหมครับตรงนี้ถ้าเราจะเอารวดเร็วขึ้นนะครับเราก็เอาตัวขับเนี่ยใหญ่นะครับแล้วถ่ายไปยังมูเล่ตัวกลางเนี่ยเป็นเล็กนะครับแล้วก็จากตัวกลางขับไปเป็นตัวหัวเจาะจริงๆเนี่ยให้มันเร็วขึ้นนะครับก็ใหญ่ไปเล็กอีกทีนึงเนี่ยยิ่งเร็วขึ้นนะครับก็ดูด้วยนะครับถ้าเกิดดอกใหญ่มากก็เร็วมากเดี๋ยวกำลังเครื่องจะไม่พอนะครับก็ดูด้วยให้เหมาะสมกับขนาดของดอกด้วยนะครับแต่ถ้าวัสดุอ่อนเนี่ยเร็วความเร็วรอบได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีการต้านแรงนั้นยังเราต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับความเร็วรอบเห็นไหมครับพอเราใช้ความเร็วรอบสูงขึ้นมาคมตัดหรือว่ามุมก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับกำลังมอเตอร์ก็450วัตต์นะครับใช้ไฟบ้านเราธรรมดาเนี่ยแหละครับตรงฐานก็มีร่องให้นะครับสำหรับล็อกกับปากกาได้แล้วก็หมุนได้เช่นกันครับส่วนองศาก็ปรับได้ด้วยนะครับท่านสว่านตัวนี้เป็นรหัสเข้าไปค้นหานะครับ54366นะครับเข้าไปค้นหาได้เลยราคาที่เห็นนั้น 5,400 นั้นราคารวมส่งแล้วนะครับเป็นราคาประหยัดอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นแท่นกลางนะครับรุ่นนี้จะเป็น Heavy Duty นะครับขนาดกำลังมอเตอร์นั้น550วัตต์ขนาดน้ำหนักก็จะประมาณ60โลนะครับหนักหน่อยตัวนี้ฐานจะเป็นฐานสี่เหลี่ยมแล้วก็มีสำหรับรองรับน้ำหล่อเย็นได้นะครับตรงนี้ก็หลักการก็คล้ายกันนะครับสำหรับตัวนี้ก็ปรับความเร็วรอบได้มีตั้งความลึกได้มีเซฟตี้ให้นะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้จะหนักกว่าแล้วก็พลังของมอเตอร์นั้นจะ550วัตต์นะครับสามารถใช้ร่วมกับปากกา2ชั้นได้นะครับแกน X Y แล้วก็ปรับรอบได้เช่นกันหลักการเดียวกันกับตัวที่แล้วนะครับ
รหัสสินค้าเข้าไปค้นนะครับ54367นะครับราคานี้รวมส่งนะครับถ้ามาร้านสินค้าทุกตัวลดราคาให้อีกนะครับถัดมาก็จะเป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นยืนทำงานนะครับสูงสแตนนั้นจะสูงขึ้นมาเหมาะสำหรับงานที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าสูงใหญ่ขึ้นมาได้นะครับตัวนี้ก็คล้ายกับตัว Heavy Duty รุ่นตัวกลางเลยนะครับเพียงแต่ว่ามีความสูงมากขึ้นนะครับขนาดกำลังมอเตอร์550วัตต์เช่นกันนะครับปรับสูงต่ำเนี่ยก็จะได้มากกว่านะครับยืนทำงานเหมาะกับโรงงานหรือว่าถ้าท่านอยู่เป็น DIY ก็ยังทำได้นะครับทำให้งานที่ใหญ่ขึ้นมานะครับสูงขึ้นมาเนี่ยได้เลยนะครับใช้กับอุปกรณ์เสริมได้ทุกตัวเลยตัวนี้นะครับสำหรับรหัสสินค้าเข้าไปค้นหานะครับ54368ราคาที่เห็น 7,400 นั้นรวมส่งแล้วนะครับตัวนี้หนักมากบางขนส่งไม่รับนะครับต้องโทรมาแจ้งกันนะครับสำหรับถ้ามาหน้าร้านก็ลดให้อีกนะครับสำหรับสว่านแท่นตัวสุดท้ายที่เป็นรุ่นใหญ่นะครับรุ่นนี้จะเป็นตัวท็อปของเราเลยก็คือตัวที่ปรับความเร็วรอบจากภายนอกได้นะครับมีตัวเลขดิจิตอลให้เห็นความเร็วรอบนะครับแล้วก็ปรับตั้งความลึกระยะเจาะได้นะครับตัวจับนั้นเป็นปุ่มยานะครับเหมาะกระชับกับมือเราเลยนะครับเขาออกแบบมาให้จับง่ายๆเห็นไหมครับตัวนี้ปรับจากด้านนอกเลยนะครับความเร็วรอบก็จะมีดิจิตอลตัวเลขให้เห็นเลยนะครับตัวนี้มีขนาดความสูง 1.80 เลยนะครับสูงแล้วก็น้ำหนักนั้น100กว่าโลเลยนะครับขนส่งบางขนส่งไม่รับนะครับจะต้องติดต่อกันก่อนนะครับถ้ามาหน้าร้านผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมก็จะมีราคาลดพิเศษให้เลยตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่เรียกว่าเราเอามาไม่มากนะครับสำหรับระบบส่งกำลังเขาก็เป็นสายพานนะครับล่อง V เห็นไหมครับตรงนี้ถ้าเราเปิดสักครู่ที่ผมเปิดเนี่ยเขาก็จะปิดอัตโนมัติเลยนะครับเป็นระบบเซฟตี้ของเขานะครับตัวนี้เป็นมีไฟนะครับให้แสงสว่างมีสวิตช์อยู่ตรงปลายนะครับเป็นแอคเซสซอรี่ของเขาเป็นเหมือนกระดูกงูเนี่ยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นระบบที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับแล้วก็ใช้งานหนักได้เลยนะครับเหมาะสำหรับ SME DIY หรือว่าท่านที่ทำงานในบ้านเนี่ยก็ทำงานได้นะครับตรงนี้ปรับฐานเนี่ยปรับองศาได้นะครับแล้วก็สามารถหมุนรอบตัวได้นะครับตรงฐานนี่เขาก็เห็นไหมครับตรงนี้ก็มีชุดหล่อเย็นใส่ได้กำลังวัตต์นั้น 1,100 วัตต์นะครับใช้ไฟบ้านเราเลยนะครับ220โวลต์ตรงสังเกตไหมครับส่วนใหญ่มอเตอร์เขาจะเป็นครีบก็คือช่วยระบายความร้อนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ตัวท็อปของเราเลยนะครับรหัสเข้าไปค้นครับ54376ราคาที่เห็นนั้น 17,800 นั้นราคารวมส่งแล้วนะครับแต่หนักมากนะครับ100กว่าโลถ้ายังไงก็ติดต่อกันก่อนนะครับมาหน้าร้านผมลดให้ทุกตัวนะครับสินค้าที่เห็นเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเล็กกลางใหญ่สำหรับแท่นสว่านของเราไทยคอมพิวเตอร์นั้นเราก็มาจนครบกันแล้วครับตอนนี้ก็อยากให้มาลองอุดหนุนเรานะครับแล้วก็ช่วยเราในการที่จะเดินต่อไปนะครับก็ยังไงขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามชมแล้วก็เราก็จะมีคลิปดีๆให้แล้วก็เผยแพร่ความรู้ให้ท่านต่อไปนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม